สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะแต่พิมก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วเราหายไปไหนวะก็กลับมาเจอกันกับพิมอีกคลิปนึงแล้วนะคะในคลิปนี้พิมตั้งใจว่าจะมาทำในเพลย์ลิสต์การลดน้ำหนักอีกแล้วเราจะมากินโปรตีนแทนข้าวเย็นกันนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีแบรนด์นึงนะคะเขาส่งโปรดักต์มาให้พิมลองซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้พิมมาทำคลิปนี้นะแต่พิมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์เป็นไอเทมที่หลายๆคนคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะสนใจแล้วก็เลยคิดว่ามาลองกินไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าจากคนที่ไม่ดื่มโปรตีนเลยอ่ะคือกินชีวิตนี้แค่ครั้งเดียวคือคลิปไอยูของพิมอันนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ไม่เคยกินยี่ห้ออื่นไม่เคยทำอะไรกับมันเลยอันนี้เป็นเขาบอกว่าปิดไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลากินนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอาหารคลีนในขวดค่ะทุกคนมันเป็นแบบเหมือนสารอาหารครบถ้วนอาหารคลีน1อันในขวดนี้กินแทนข้าวเช้าก็ได้หรือกินแทนข้าวเย็นก็ได้พิมอยากจะกินแทนข้าวเย็นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังไม่เคยลองงดข้าวเย็นเลยอ่ะก็ไม่กินดึกบ้างสัก5วัน3วันจะเป็นอะไรไปแต่ว่าข้าวเที่ยงเราจะกินปกตินะคะตอนนี้เราก็เลยอยู่กับชามข้าวน้อยของพิมที่เป็นสุกี้คลีนนะคะโฟกัสไหมโฟกัสไหมโฟกัสความอร่อยของสุกี้พิมไหมอันนี้เป็นร้านเดิมเจ้าเดิมในดวงใจที่เราก็แบบบ่นๆบ้างชมๆบ้างนะคะของดีๆคลีนฟู้ดที่เขามาเป็นกล่องแบบนี้แต่ว่าพิมเพิ่งซื้อชามเซรามิกมาใหม่แล้วก็เลยเหินนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทำให้อาหารของเราแบบน่ารักน่ากินขึ้นนอกจากความน่ากินแล้วก็คือมีความเย็นแล้วด้วยนะคะเพราะว่าก็เอามาตั้งไว้สักพักแล้วแล้วกว่าเราจะแบบคุยกันหลายเทคมากเลยอันนี้เป็นข้าวเที่ยงของพิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอนจอยข้าวเที่ยงกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปลองอาหารคลีนในขวดลืมบอกว่ามันเป็นสุกี้ทะเลนะคะเย็นแล้วจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราว่าเราต้องไปเว็บใหม่แน่เลยแต่อร่อยนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5โมงกว่าๆแล้วเกือบ6โมงแล้วปะปะ5โมง5โมง5โมงเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นกันนะคะก็วันแรกเนาะยังแบบมีความอยากทำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเร็วๆหน่อยแล้วก็จะหยุดกินข้าวเย็นเร็วๆหน่อยวันนี้สิ่งที่เกิดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละที่พิมจะมาลองทำชาเลนจ์กินดูนะคะก็คือเป็นแบรนด์เขาชื่อว่า Choice นะคะเป็นอาหารคลีนในขวดอันเนี้ยคือแบบมี5หมู่5หมวดหมู่สารอาหารครบนะคะอยู่ในขวดเดียวมีหลายรสชาตินะคะแต่วันนี้จะมาเริ่มต้นจากรสเบสิกที่สุดนะน่าจะเป็นรสนี้มั้งรสวานิลานะคะมาดูแคลกันก่อนดีกว่าขวดนี้350แคลก็เท่ากับข้าวจานหนึ่งเนาะเท่ากับแบบอาหารคลีนของพิมบวกเพิ่มนิดนึงนะคะเลยก่อนอื่นนะคะมันง่ายมากทุกคนก็คือฟิลน้ำถึงเลข1นะคะจริงๆเขาบอกว่ามันจะอร่อยมากถ้าสมมติใส่น้ำเย็นแต่ว่าปกติแล้วพิมเป็นคนไม่กินน้ำเย็นคราวนี้เราก็เลยไม่ค่อยมีน้ำเย็นอยู่ในห้องครัวแล้วนะคะอันนี้พิมเพิ่งรีบไปแช่มาก็อาจจะไม่ได้เย็นเจี๊ยบขนาดนั้นแบบเย็นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรวันแรกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนก็ใส่น้ำอ่ะถึงเลขหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากันอ่ะเขย่าแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำจนถึงเลขสองแล้วก็เขย่าให้เข้ากันน่าจะเข้ากันแล้วแหละก็กินได้เลยไหมแล้วก็กินได้เลยกลิ่นวานิลาออกมาแรงมากคล้ายๆกินนมเลยทุกคนเหมือนกินนมรสชาติหวานๆอาจจะด้วยตัวพิมพ์ไม่ได้ชอบกินวานิลาขนาดนั้นเดี๋ยวยังไงวันต่อๆไปเราจะมาลองรสชาติที่แบบอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นคิดว่าพิมน่าจะชอบรสช็อกโกแลตเดี๋ยวพิมขอตัวไปกินขวดนี้ให้หมดก่อนอยากค่อยๆจิบแล้วก็ดูทีวีฮัลโหลทุกคนนี่ก็วันที่2แล้วนะคะที่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงพิมจะมากินทำไมเมนูพิมมันเหมือนเดิมปะเมื่อวานพิมก็กินสุกี้ปะ
วันนี้ก็กินสุกี้แต่ว่าสุกี้ร้านนี้มาจากร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านพิมนะคะให้ป้าช่วยทำแบบไม่ผัดน้ำมันแล้วก็ผัดน้ำแทนไม่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยค่ะพิมนะคะบอกป้าอยากได้ผักกับไข่ค่ะ5โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นกันดีกว่าเลิกกินเร็วๆหน่อยนะจะได้แบบไม่กินดึกนะคะวันนี้พิมก็จะมากินเป็นรสช็อกโกแลตนะคะน่าจะเป็นรสที่กินง่ายที่สุดสำหรับพิมเพราะว่านี่เป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตมากแล้วทุกอย่างที่เป็นช็อกโกแลตคือพิมจะรู้สึกว่ามันอร่อยค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปจนถึงเลขหนึ่งนะอันนี้น้ำพิมเป็นน้ำเย็นแช่ตู้เย็นมาเพราะว่ามันจะได้อร่อยอร่อยขยับเมื่อวานพิมพูดไปแล้วปะจำไม่ได้เดี๋ยวถ้าตอนตัดต่อก็ตัดสักวันหนึ่งออกเนาะเนาะพิมเนาะเราช็อกโกแลตหอมมากหอมช็อกโกแลตนี่ชอบกินช็อกโกแลตแบบคล้ายจิบชาหน้าบ้านแบบจิบชอยส์หน้าบ้านนะคะเราช็อกโกแลตกินง่ายมากเลยอร่อยนะคะน้ำวันนี้ของพิมมันเย็นอะมันก็เลยแบบเหมือนกินช็อกโกแลตปัดรสช็อกโกแลตวันนี้นะคะมี350กิโลแคลอรี่และนี่นะคะก็จะเป็นข้าวเย็นของเราตั้งใจว่าจะไม่กินอะไรจิกจิกแบบไม่แอบกินอะไรแล้วก็ไปดูกันว่าจะทำได้ไหมทีมขอตัวไปกินอันนี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือกะเพราอันนี้คือแตงกวาอันนี้ไข่ดาวกะเพราทอดตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่3พิมคิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละที่พิมมาทำชาเลนจ์นี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วพิมรู้สึกว่าปามาพิมจะต้องบังคับให้กินข้าวแน่ๆเลยเดี๋ยวจะมาทำวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ I tried drinking choice for 3 days จริงๆคือเราเหลืออยู่3รสด้วยกันอ่ะมีรสกาแฟมีชาเขียวแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะที่พิมยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราลองมัทฉะละกันเป็นรสมัทฉะเฟลเวอร์นะคะเดี๋ยวถ้าเหมือนเดิมเลยผสมเขย่าเขย่ากลิ่นชาเขียวรู้สึกว่าข้นอยู่นะเดี๋ยวมาผสมน้ำกันเลยสีเหมือนไอติมชาเขียวเลยอ่ะมีช่วงนึงที่หิมะชอบกินไอติมชาเขียวมากจนแบบเรากินเยอะกินติดกันหลายๆครั้งแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกกินรสมัทฉะก็กี่แคล350แคลเท่ากันนะคะก็คือน่าจะเท่ากันทุกขวดเนาะแคลเท่ากันทุกรสชาติเลยนะคะก็คือรสไหนก็ได้มัทฉะก็กินง่ายถ้าใครที่ชอบชาเขียวน่าจะชอบนะคะรสชาติเหมือนนมแล้วก็แบบทางชาเขียวอ่ะก็คือถ้าแช่แบบเย็นเจี๊ยบๆพิมพ์ว่าน่าจะรสชาติเหมือนไอติมชาเขียวเลยนะอยากกินแล้วก็ดูซีรีส์มาสรุปความรู้สึกคร่าวๆกันก่อนละกันว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่พิมได้ลองกินโปรตีนไปแทนข้าวเย็นนะคะทั้งหมด3วันเสียงดังมากขอโทษรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่กินยากขนาดนั้นนะคือด้วยความที่มีรสชาติแล้วอะคิดว่าถ้าใครชอบรสไหนก็ไปทางนั้นแล้วมันจะทำให้เราแบบอร่อยมากขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้อร่อยเท่ากินขนมอะไรอย่างนั้นนะคือแบบก็ยังไม่สุดไปทางแบบเหมือนกินของหวานนะคะปกติจะแบบติดกินกลางคืนใช่ไหมอยากกินนู่นอยากกินนี้แต่อันเนี้ยมันก็ทำให้เราอิ่มพอตัวอยู่เลยนะคะคือถ้ากินทั้งขวดเนี้ยพิมค่อยๆจิบนะดื่มน้ำตามอีกนะคะประมาณแก้ว2แก้วก็อิ่มเลยนะยังไงลองไปดูได้นะลองไปดูข้อมูลของเขาได้เขามีลงข้อมูลไว้อยู่นะคะเพราะว่าพิมมาเพิ่งกินมาแค่3วันแบบไม่ได้กินติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะกำลังจะปิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์พิมหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องพิมนะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ 100,000 Subscriber เร็วๆพิมอยากได้โล YouTube ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย